ทีนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปริมาณที่ไม่มีมิติต่อนิดหนึ่งนะครับเมื่อตอนก่อนหน้านี้เราพูดถึงวงเซต้านะครับซึ่งเราบอกว่าโดยนิยามของวงเซต้าซึ่งมีค่าเท่ากับ arc length s หารด้วยระยะรัศมี r เนี่ยถ้าเราหามิติของปริมาณนี้จะออกมามีค่าเท่ากับ1นั่นก็คือมันไม่มีมิติทีนี้หมายความว่าฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงเซต้านี้ก็จ้องต้องดำเนินการกับปริมาณที่ไม่มีมิติยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชันทางตรีโกณมิติฟังก์ชันตรีโกณมิติก็จะต้องเป็นฟังก์ชันที่ดำเนินการกับตัวแปรที่หรือปริมาณที่ไม่มีมิติเช่นค่าไซน์เซต้านะครับตัวที่อยู่ในฟังก์ชันไซน์ซึ่งเป็นฟังก์ชันตรีโกณเนี่ยต้องเป็นปริมาณที่ไม่มีมิติทีนี้เดี๋ยวเราจะพบว่าหลายครั้งเนี่ยตัวเซต้านี้เนี่ยนะครับมันก็จะเขียนเป็นรูปของฟังก์ชันอื่นนะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปพูดถึงการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างหน้านะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปนะครับเราบอกว่าตำแหน่งของอนุภาคสามารถเขียนในรูปของฟังก์ชัน a sin omega t บวก phi นะครับนั้นจะเห็นว่าในกรณีนี้ตัวที่อยู่ในวงเล็บเป็นตัวที่อยู่ในฟังก์ชัน sin ทีนี้เมื่อเทียบกับฟังก์ชัน sin ตัวนี้นั่นหมายความว่าตัว omega t บวก phi เนี้ยจะต้องเป็นปริมาณที่ไม่มีมิติฟีตัวนี้ต้องเป็นปริมาณที่ไม่มีมิติเช่นเดียวกับซีต้าแล้วก็โอเมก้าทีตัวนี้ก็จะต้องเป็นปริมาณที่ไม่มีมิติเช่นเดียวกับมูซีต้าสิ่งที่เราจะพบก็คือว่าในกรณีนี้ถ้าทีคือเวลานะครับถ้าเราบอกว่าถ้าเราดูตัวนี้เนี่ยเราบอกว่าทีมีมิติของเวลานั่นหมายความว่าโอเมก้าจะต้องมีมิติเป็นส่วนกลับของเวลาเพื่อทำให้ผลคูณโอเมก้าทีมีมิติเป็น1ก็คือไม่มีมิติเช่นเดียวกับมิติของวงเซต้านะครับซึ่งเดี๋ยวพอเราเรียนต่อไปจะพบว่าตัวโอเมก้านี้ชื่อของมันคือความถี่เชิงวงซึ่งมีหน่วยเป็นวินาทีก็กำลังลบ1หรือเซนหนึ่งส่วนวินาทีซึ่งก็เป็นมิติของเซนหนึ่งส่วนเวลานั่นเองนะเดี๋ยวเราไว้ไปดูรายละเอียดต่อเพราะฉะนั้นเห็นว่าถ้าเรามีฟังก์ชันอะไรก็ตามที่อยู่ภายในฟังก์ชันไซน์หรือเรามีตัวแปรนะครับอะไรก็ตามที่อยู่ภายในฟังก์ชันตรีโกณมิตินะฮะตัวแปรในนี้จะต้องไม่มีมิติเหมือนกับเซต้าเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์สมมติว่าเราวิเคราะห์ตรงนี้ออกมาแล้วเราพบว่าตัวแปรนี้เกิดมีมิติขึ้นมาแสดงว่าสมการที่เราเขียนผิดแล้วนะครับทีนี้เมื่อตัวนี้ไม่มีมิติสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือเราจะเห็นว่าตัวฟังก์ชันไซน์เองนะเดี๋ยวดูตรงนี้เพิ่มอีกนิดหนึ่งตัวฟังก์ชันไซน์เองก็เป็นปริมาณที่ไม่มีมิตินะครับทำไมเราถึงบอกว่าฟังก์ชันไซน์เป็นปริมาณที่ไม่มีมิติเพราะว่าโดยนิยามของฟังก์ชันไซน์นะครับโดยนิยามของฟังก์ชันไซน์สมมติเรามีรูปสามเหลี่ยมนะครับมีตรงนี้เป็นมุมเซต้าตรงนี้ด้าน a ตรงนี้ด้าน b ตรงนี้ด้าน c จะเห็นว่าโดยนิยามของฟังก์ชันไซน์เซต้ามีค่าเท่ากับด้านตรงข้ามมุมหารด้านหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากนะตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเท่ากับด้านตรงข้ามมุมก็คือ b หารด้วยตรงข้ามมุมฉากนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากทีนี้ในกรณีนี้เห็นว่า b คือความยาวมีมิติเป็นมิติของความยาว c ก็เป็นความยาวก็มีมิติเป็นมิติของความยาวเพราะฉะนั้นถ้าเราหามิติของฟังก์ชันไซน์ก็จะได้เป็นมิติของความยาวหารด้วยมิติของความยาวซึ่งต้องมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น
ัวฟังก์ชันตายเองนะครับก็เป็นปริมาณที่ไม่มีมิติตัวที่อยู่ภายในฟังก์ชันไซน์ก็จะต้องเป็นปริมาณที่ไม่มีมิติจากสมการนี้จะเห็นได้ทันทีว่ามิติของ a จะต้องมีมิติเดียวกับมิติของ x นะครับมิติของ x จะต้องมีมิติเดียวกับมิติของ a เพราะว่ามิติของไซน์เป็น1นะครับเพราะฉะนั้นมิติของ x จะเท่ากับมิติของ a ซึ่งในกรณีของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเนี่ยเราจะได้มิติของ a คือความยาวนะฮะตัว a ตัวนี้เดี๋ยวถ้าเราเรียนต่อไปเราจะพบว่ามันก็คือ amplitude ของการสั่นซึ่งก็คือความยาวมีมิติเป็นความยาวนั่นเองเพราะฉะนั้นเห็นว่าสมการนี้ก็จะสอดคล้องกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือประเด็นของฟังก์ชันของตัวแปรที่มันไม่มีมิติยังมีฟังก์ชันอื่นที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ไม่มีมิติอีกยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชันยกกำลังถ้าเราบอกว่าฟังก์ชันอย่างเช่น exponential function e ยกกำลัง x นะครับจะเห็นว่าในกรณีนี้ xต้องมีมิติเป็น1นะครับ x จะต้องมีมิติเป็น1เพราะอะไรถ้าเราบอกว่า e ยกกำลัง5เมตรมันหมายความว่าอะไรนะครับ e ยกกำลัง5เมตรมันไม่มีความหมายนะครับเพราะการยกกำลังคือการบอกว่าเอาตัวเลขนี้คูณกันกี่ครั้งตัว x ตัวนี้คือตัวที่บอกว่าเราจะเอามันมาคูณกันกี่ครั้งนะครับเพราะฉะนั้น e ยกกำลัง5เมตรไม่มีความหมายตัวเลขที่จะใส่ไปตรงนี้จะต้องเป็นปริมาณที่ไม่มีมิติเพราะฉะนั้นการเขียนแบบนี้จึงผิดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพบว่ามีสมการที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขยกกำลังในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยเราก็จะบอกได้เลยว่าตัวยกกำลังนั้นจะต้องเป็นปริมาณที่ไม่มีมิตินะครับตัวที่ยกกำลังจะต้องเป็นปริมาณที่ไม่มีมิติทีนี้ต่อไปเราอาจจะได้เรียนเช่นอันนี้อาจจะเป็นในฟิสิกส์2นะฮะอย่างเช่นการสลายตัวของสารรังสีนะครับ r มีค่าเท่ากับ r 0 p ยกกำลังลบลัมดา t แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะบอกได้ทันทีว่าเนื่องจากว่าตัวยกกำลังจะต้องมีมิติสิ่งที่เราบอกได้ทันทีเลยก็คือว่าเราจะได้ว่ามิติของลัมดา t ตัวนี้จะต้องเท่ากับ1ทีนี้ถ้า t คือเวลามีมิติเป็นเวลามิติของลัมดาตัวนี้ก็จะต้องมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน t ก็คือส่วนกลับของเวลาเพื่อทำให้ผมคูณนี้มีมิติเป็น1นะครับเดี๋ยวพอเราเรียนฟิสิกส์2ไอ้ตัวแลมดานี่เราจะเรียกว่าเป็นค่ากำมันตภาพนะฮะเป็นค่าคงตัวของการสลายตัวนะครับค่าคงตัวของการสลายตัวซึ่งมีมิติเป็นส่วนกลับของเวลาอันนี้เดี๋ยวเราไว้เข้าไปเรียนทีในฟิสิกส์2นะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันดีโกนมิติฟังก์ชันยกกำลังตัวที่อยู่ในฟังก์ชันพวกนี้จะต้องเป็นปริมาณที่ไม่มีมิติซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเวลาเราจะไปวิเคราะห์นะมิติของฟังก์ชันหรือคำตอบที่ต่อมาแล้วอยู่ในรูปของฟังก์ชันดีโกนมิติหรือฟังก์ชันยกกำลังนะครับ